หยียบได้ไหมเนี่ยเขาเล่นไปแต่เขาต้องไปปลดหรอเขาปลดให้ไหมอันนี้แก้วนึงค่ะเลมอนแบล็คทีเลมอนแบล็คเอาเบอร์รี่ครีมเค้กค่ะต้มน้ำแต่มันต้องใช้กับใช้กับเตาแก๊สอ่ะง่ายหรอโอ้พี่มะหนูเจอช้อนคู่ของหนูแล้วที่หนูซื้อจากเชียงใหม่เป๊ะเลยช้อนที่เชียงใหม่เอ้าให้มาช่วยก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้หาคนได้หรือยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่โน่นดูหมอนนะนี่ไงหมอนมีอีกเยอะเลยนะเธอนี่อันนี้มันถอดซักได้นะเนี่ยมันเป็นคลิปดูที่มันถอดซักถ้าทานเท่าไหร่กับตาห้ามองหาราคาร้อยยี่สิบห้าบาทสี่ร้อยเก้าเก้ามาเป็นตู่มูเพนดี้อุ้ยแต่ครูคนนี้เขาน่ารักอ่ะคุณคนนี้เขานิ่มอ่ะไปรักไหมรักแล้วเนี่ยเหรอบายลาคุณผู้ชมตอนไหนจีน่าตอนนี้ดูเศร้าเหมือนเธอเลยอ่ะเอาตัวพกไปสิเอาเศร้ามาทำไมอันนี้จะยิ้มก่อนยิ้มกระปันนะไปอยากไปเอาไปไว้แบบหัวเตียงมีที่มากปะมันเอาไว้ใส่ของได้ด้วยเห็นปะนี่คือสิ่งที่เราจะมาดูในวันนี้เราจะมาซื้อเก้าอี้แต่ว่าฟังก์ชันอลของเราก็คือจะต้องพับได้2,900เนี่ยอุ้ยหรือนู่นเก้าอี้ของหนูไหมไม่เอาแบบนี้ทิ้งโต๊ะเราสูงแค่ไหนอ่ะไม่รู้ดิอันนี้เป็นไม้อ่ะโอ้แบบนี้ดีก่อนเนอะซ้อนไม่ได้ซิงค์ไม่ได้สูงอ๋อมันพับไงวะต้องกระดกขึ้น
วะหรือว่ามันต้องทับไม่ได้ป่ะเนี่ยทับได้ดินี maybe ทั้งหมดก็คือเรามาผิดชอบหาของตั้งงานแต่ที่จริงแล้วมันคือต้องไปช่องที่33แถว15แต่เรามาแถว33ช่อง15คุยกับออเดียนลื่นแน่ลื่นนะลื่นอยู่นี่โอ้อะอยู่นี่ยกขึ้นมาลูกผู้ชายมันขัดกันอยู่โอเคโอ้โอเคอ๋อนี่ก็ได้มีตำหนิอะไรปะเปิดคันนิสัยดีคันนิสัยสิงอ่ะหอยหมาจะขี่ไอ้ควายกูหนักไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นชีวิตมึงอะไม่เจอเดินหรอกฉันอย่างมึงแล้วแค่หยอดใช่ปะนี่ไงต้องไปแรกต้องไปบอกคนแรกพี่ม้ามันเหมือนใส่ไม่ได้เลยว่ะนี่ก็คือของที่เราได้มาจากที่จากเมื่อวานนะที่ไปอีเกียมานะหลังจากที่เราทนนั่งเล่นคอมบนตะกร้าผ้ามาเป็นเวลานานนะแล้วก็ได้เลิกซื้อเก้าอี้สักทีนะเพราะว่าไม่ไหวแล้วจริงๆปวดหลังมากแล้วนี่ที่เลือกเก้าอี้ตัวนี้มาก็เพราะว่ามันเป็นเก้าอี้แบบพับได้ทุกคนแล้วก็ถ้าสมมติว่าเวลามันเกะกะในห้องใช่ป่ะเราก็จะพับแล้วก็จะเอาไปไว้ข้างนอกนะน้องหมีจากอีเกียตัวนี้มันน่ารักมากเลยอ่ะเราก็เลยรู้สึกอดใจไม่ไหวก็เลยรับอุปการะน้องกลับบ้านใช้คำว่าอุปการะแล้วก็เอาไว้กับพี่คอนฮ่าน่ารักมากของจากอีเกียก่อนแล้วกันนะนี่คือของที่เราได้จากอีเกียมีเทียนจริงๆมันไม่ใช่เทียนหอมหรอกมันเป็นเทียนที่พ่อไม่คิดจะจุดมันหรอกเพราะว่าจะเอามาแต่งห้องเฉยๆนะเราซื้อเทียนมาแล้วก็มีฐานรองมันมันก็จะวางแบบนี้เดี๋ยวค่อยไปหาที่วางอ๋ออันนี้ใบเสร็จแล้วก็มีอันนี้จริงๆแล้วมันคือผ้าเช็ดจานนะแต่ว่าพอจะเอามาลองเวลากินข้าวอะโต๊ะกระจกมันชอบเลอะนะก็จะเป็นผ้าแบบนี้เลยส่วนอันเนี้ยเราอะซื้อมาจากคอตตอนออนเมื่อวานคือเ
เรามีแล้วอันหนึ่งซึ่งมันใช้ดีมากนะเป็นชอบตัวนี้เป็นยางรัดผมอันนี้มันลดเหลือ2อัน60บาทก็เลยไปซื้อมาเพิ่มแล้วมัดผมดีมากเลยอะแล้วลายมันก็น่ารักดีอันนี้เป็นกระเป๋าสารธรรมดาธรรมดาแต่ว่าอยู่ๆก็รู้สึกชอบมากเพราะว่าพี่คนขายและแฟนบอกว่าเออเธอสะพายกระเป๋านี้แล้วมันเข้าดีก็ลองสะพายดูว่าแบบเออใส่ของได้น้อยแหละแต่ว่ามันน่ารักอะเออมันดูขัดมูดดีรู้สึกแบบชอบอะไรที่มันขัดมูดเองสิ่งนี้คือกระจกเดี๋ยวเรามาแกะเลยแล้วกันนะมันคือกระจกวินเทจนะจาก Enough for Life เราซื้อมาว่าจะเอามาวางไว้ในห้องนี่จริงแล้วว่ามันสามารถที่จะตั้งก็ได้หรือว่าจะห้อยกับผนังก็ได้นะอันนี้เราซื้อมาในราคา250บาทสวยมากเดี๋ยวเรามาหาดูว่าเราจะวางไว้ที่ไหนได้บ้างนะด้วยเลยละกันมันดูไปอันนั้นจบอันนั้นจบตรงอันนั้นอะจบตรงนี้ไปอยู่ตรงนู้นแล้วก็อะไรวางคือตอนนี้ไม่มีอะไรที่เข้ากันเลยในองค์ประกอบทั้งหมดของอันนี้นะเดี๋ยวเราค่อยวางใหม่ละกันคือเมื่อกี้หลังจากที่มองๆดูแล้วใช่ป่ะสิ่งที่มันแปลกตาที่สุดก็คือน้องคนนี้ที่มันเป็นสีฟ้าพอมันมาอยู่ตรงนี้มันก็เลยดูขัดมูดกับทั้งหมดนี้เราก็เลยย้ายเข้าไปไว้ตรงนู้นแทนแล้วก็เอาอันนั้นมาไว้ข้างบนอันนี้ไม่รู้มันก็ดีขึ้นมั้ง